ส่วนอีกหนึ่งวาทกรรมคราวนี้มาจากผู้นำฝ่ายค้านค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะวันนี้อัดยับเลยค่ะว่าการทำงบประมาณครั้งนี้เนี่ยมาสะท้อนเลยว่ารัฐบาลเนี่ยเสียเขาเรียกว่าอะไรนะเจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าเนี่ยไม่ได้นะคะยิ่งผิดหวังกว่าครั้งความพยายามที่จะผลักดันในระดับที่ผมเรียกได้ว่าดันทุรังเพื่อทำให้โครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนั้นทำให้ได้สำเร็จแล้วเรียกได้ว่าดันทุรังกันแบบที่เรียกว่าเจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ครับสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่ปรากฏล่องรอยอยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ก็ปรากฏอยู่ในงบกลางครับของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วก็เป็นรายการตั้งใหม่ขึ้นมาใหม่ก็มันอยู่ในงบกลางไงนะก็ชัดเจนน่ะนะ 157,200 ล้านค่ะนะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าแบบนี้เจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้เพราะดันทุรังนะก็ต้องยอมรับว่าเขาดันทุรังจริงนะค่ะนะสำหรับเรื่องนี้นะส่วนคุณดนุพรคุณดนุพรปุณกันสสเพื่อไทยก็ตอบโต้ครับตอบโต้ที่คุณชัยธวัฒน์ศาสตร์วาทกรรมว่าอีกนอไทยแลนด์เจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนี่ยพูดถึงคำว่าเจ๊งจะมาใช้กับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ค่ะประเทศไทยเจ๊งไม่ได้นะแต่ถ้าเจ๊งจริงๆนี่ต้องดูที่ไหนนะไปฟังคุณดนุพรตอบโต้เรื่องนี้ฮะก็จะตอบไปทางฝ่ายค้านครับที่ได้บอกว่าชัยวลีที่บอกว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่จริงครับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ครับรัฐบาลอาจจะยุบสภานายกอาจจะลาออกแต่ประเทศไทยนั้นเจ๊งไม่ได้ครับซึ่งผมก็ไปลองไปดูครับคำว่าเจ๊งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานครับเจ๊งหมายถึงการเลิกกิจการแบบหมดทุนครับประเทศไทยไม่มีบททุนครับประเทศไทยเจ๊งไม่ได้ประเทศไทยต้องเดินต่อไปแม้กระทั่งยุบสภาแล้วนายกยังต้องอยู่รักษาการครับแต่มีอีกคำหนึ่งครับคำว่าเจ๊งหมายถึงคำว่าสิ้นสุดครับถ้านึกไม่ออกครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคครับนี่แหละครับสิ้นสุดหรือว่าเจ๊งของจริงครับเพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันผลักดัน142นโยบายทำลาย6พันธนาการและเราจะสร้างรัฐบาลนี้ให้เป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนะครับสร้างศักยภาพให้ทัดเทียมกับชั้นนำประเทศชั้นนำหลายๆประเทศในโลกเรามาร่วมกันสร้างประเทศไทยครับให้เป็นเสือตัวที่5ของเอเชียอย่างสง่างามขอบคุณครับท่านประธานนี่ก็เชือดกลับแบบนิ่มๆนะโดยพูดถึงเรื่องประเทศเจ๊งไม่ได้อยู่แล้วนะแต่พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยเจ๊งได้ค่ะนะแล้วเจ๊งแน่ส่วนคุณสิริกัญญาครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลรัฐมนตรีคังเงาเนี่ยอันนี้สสบัญชีรายชื่อครับก็ลุกขึ้นอภิปรายนะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเสพติดการขาดดุลกู้เต็มเพดานทุกปีนะไล่มาย้อนหลังตั้งแต่โน่นเลยนะช่วงโควิดปี57ก่อนไปโน่นก็มาจนถึงปี67 68 99 ประเด็นของเพดานที่กู้เพดานของการให้กู้ได้เนี่ยเกือบเต็มเพดานเนี่ยกู้เต็มแม็กซ์นะใช้คำว่ากู้เต็มแม็กซ์แล้วก็รัฐบาลก็โนสนโนแคร์นะฮะไม่สนว่าทำให้ประเทศไปอยู่ในภาวะเสี่ยงเพียงเพื่อให้มีเงินมากพอไปทำโครงการเดียวนั่นคือดิจิตอลวอลเล็ตเห็นไหมคุณสิริกัญญายังพูดเลยแล้วนอกจากนี้ยังพูดถึงรายจ่ายลงทุนที่สัดส่วนเนี่ยดูดีที่สุดในรอบ17ปีที่นายกพูดคุณสิริกัญญาตั้งข้อสังเกตฮะว่าทำไมถึงทำได้แบบนี้ไปต่อกันที่ตัวชี้วัดตัวที่2ค่ะที่รัฐบาลนี้ทำลายสถิติค่ะนั่นก็คือสัดส่วนรายจ่ายลงทุนที่สูงที่สุดในรอบ17ปีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ดูเหมือนจะภูมิใจกับในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องน่ายินดีขนาดนั้นค่ะจริงๆอยู่นะคะว่าเราเนี่ยอยากเห็นการใช้จ่ายที่นำไปสู่การลงทุนออกดอกออกผลมากกว่าที่จะไปใช้ในการบริโภคหรือว่าเป็นรายจ่ายประจำนะคะสัดส่วนรายจ่ายลงทุนนั้นสูงขนาดนี้ก็เพราะ
ราะว่าไปรวมงบดิจิทัลวอลเล็ตค่ะท่านประธานนะคะมีการตีความค่ะว่างบประมาณที่จะใช้สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือที่อยู่ในงบกลางรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเนี่ย 80% จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ารายจ่ายลงทุนค่ะคุณพระมีส่วนน้อยมากที่นะที่จะเอาไปลงทุนนะคะแล้วก็เงื่อนไขของการใช้เงินก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเอาไปใช้เฉพาะในเรื่องลงทุนแล้วมันจะเรียกว่ารายจ่ายลงทุนได้ยังไงกันคะนอกจากจะยัดงบดิจิตอลวอลเล็ตเข้าไป 80% เพื่อทำให้รายจ่ายลงทุนเนี่ยมันดูโป่งมันดูดีเนี่ยรัฐบาลอาจจะไปจงใจตัดงบรายจ่ายประจำบางตัวเพื่อเปลี่ยนให้เป็นรายจ่ายลงทุนที่ดิฉันต้องสันนิษฐานแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีรายจ่ายประจำหลายตัวที่จำเป็นนะคะแต่ว่าได้งบต่ำกว่าที่จะต้องใช้ค่ะไปลดรายจ่ายประจำบางตัวจนขาดเพื่อเอาไปโปะในงบลงทุนแล้วไอ้ตัวงบลงทุนนี่ก็รวมดิจิตอลวอลเล็ตไปด้วยมันก็เลยกินสัดส่วนสูงขึ้นมามันเหมือนดูดีนะแต่ถ้าเป็นเปรียบเทียบเห็นภาพพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดคงเคยเล่นน้ำค่ะเคยเล่นน้ำใช่ไหมแล้วก็ตีโป่งนุ่งผ้าถุงตีโป่งอ่ะให้ลมมันเข้าไปให้ลมมันเข้าไปให้มันลอยขึ้นมาได้นะแต่จริงๆเนี่ยมันคือลมนะอย่างเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไปเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนโดยตรงไงมันเป็นการแจกให้เขาไปบริโภคแล้วก็หวังว่าเขาจะผลิตเพิ่มทีนี้จะผลิตเพิ่มหรือไม่ผลิตเพิ่มจ้างงานเพิ่มไม่จ้างงานเพิ่มไปดูกำลังการผลิตตอนนี้สิทำเต็มกำลังการผลิตหรือเปล่า 40% เองแล้วจะไปลงทุนเครื่องจักรใหม่ทำไมเห็นไหมฮะเพราะนั้นการคาดหวังมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นบางช่วงบางตอนคุณสิริกัญญาเนี่ยอภิปรายอีกทีนี้ว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดถึง Ignite Thailand เนี่ยนะโอ้โหนี่พูดมีรายละเอียดวิสัยทัศน์ต่างๆแต่ยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมแล้วนอกจากนี้142นโยบายที่จะทำนะสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับโดนข้าราชการย้อมแมวเอาโครงการสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาแปะป้ายใหม่นี่กล่าวหากันอย่างนี้กลางสภานะไปฟังบางช่วงบางตอนนะเราก็ได้อภิปรายกันไปในสภาแห่งนี้แล้วว่า เป็นการแถลงนโยบายที่ล่องลอยจับต้องอะไรไม่ได้เลยนะคะดิฉันคิดว่าสุดท้ายน่าจะเป็นเพราะว่าโดนข้าราชการย้อมแมวนะคะก็คือเอาโครงการเดิมๆนี่แหละค่ะที่เป็นทำมาในสมัยท่านประยุทธ์นะคะแล้วก็มาแปะป้ายใหม่ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาค่ะถ้ารัฐบาลเนี่ยเคลมว่าทุกโครงการทุกบาทของงบประมาณเนี่ยมันสอดคล้องกับนโยบายนะคะแต่ทำไมเราเห็นโครงการใหม่น้อยมากเลยคะท่านประธานนะคะโครงสร้างงบปี66จากปี68เนี่ยแทบไม่มีอะไรนี่คือการอภิปรายของรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะนะซึ่งน่าจะเป็นคนที่อภิปรายลงรายละเอียดเยอะสุดในพรรคก้าวไกลแล้วแหละก็ตั้งข้อสังเกตอย่างที่เราให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แต่ทีนี้ผมเพิ่มเติมความเห็นผมนะคือการไปกล่าวหาว่าถูกข้าราชการหลอกย้อมแมวเอาโครงการเก่ามาเนี่ยคือเป็นการมองด้านลบอย่างเดียวถ้าโครงการเก่ามันดีมันควรสานต่อทำไมจะไม่ทำล่ะครับทำไมจะไม่ต่อยอดล่ะครับอย่างนโยบาย30บาทรักษาชุดที่ที่รัฐบาลชุดที่ทำนะมันก็ต้องสานต่อจากที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำนั่นแหละมันต้องสานต่อกันหรือจะให้เลิก30บาทรักษาทุกโรคมันก็เลิกไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นโครงการที่ดีก็ต้องสานต่อเปลี่ยนเป็นรักษาทุกที่เพราะว่าสะดวกกับผู้ใช้บริการมากขึ้นไงก็ทำดีก็ต้องชมอย่างอีกหลายโครงการนะอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ไปแก้ปัญหาที่คลากระสังนะก็สารต่อโครงการชุดที่แล้วจะบอกว่าเป็นการย้อมแมวเหรออย่างนี้มันไม่ใช่เรียกการย้อมแมวนะใช่มันเป็นการต่อยอดจากฐานเดิมตรงข้ามสิถ้าเกิดว่าฐานเดิมมีอยู่แล้วมาใหม่เปลี่ยนรัฐบาลทีเลิก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 อันนี้เล่นการฉันจะทำตามความคิดของฉันไอ้แบบนี้ประเทศชาติมันถึงไม่ไปไหนไงใช่เล่นการเมืองมากเกินไปเออกลัวแต่ว่าเอ้ยจะเสียหน้าทางการเมืองเราต้องทำโครงการของเราไอ้โครงการเก่าไม่เอาเลยอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเข้ามาจะไม่เอาทั้งหมดเลยเหรอโครงการที่รัฐบาลเก่าทำไว้อะจะได้รู้นะคะบ้านเมืองมันก็ชิบหายหมดถ้าแบบนั้นอะอย่างโครงการนี้ก่อสร้างยังไม่เสร็จเอาเลิกเพราะว่าเป็นโครงการที่เราไม่เอาโครงการไทยจีนนะสมมตินะนี่บ้านเมืองมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นไงค่ะเห็นไหมอะไรที่เขาทำไม่ดีก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์นะอย่างเช่นอ้าวแลนด์บิดจริงจังแค่ไหนยังไม่เห็นความคืบหน้าค่ะนะหรือรถไฟความเร็วสูง3สนามบินยังไม่เห็นความคืบหน้าแทนที่จะเข้าไปสะสางจัดการนะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่จะไปกล่าวหาแบบหวังผลว่าจะได้โจมตีไปถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยโดยบอกว่าย้อมแมวเหมือนกับมันไม่ดีคำว่าย้อมแมวเนี่ยเขาใช้กับไอ้ของไม่ดีเอามาย้อมแมวขายไงค่ะนะ
มันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปไงแล้วตรงกันข้ามด้วยซ้ำนโยบายหลายนโยบายถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะถูกมองว่าจะพาประเทศไปสู่หนทางวิบากมากไปกว่านี้ด้วยซ้ำถ้าจะพูดอย่างนั้นนะค่ะนะ